오늘은 세계 최강의 트랜스젠더 낙마의 놈통의 두 경기를 준비했습니다. 놈통은 1998년 무에타이의 메카 태국 룸피니 스타디움에서 승리를 한 적도 있으며 1999년 수술을 통해 공식적으로 여성이 된 후 무에타이뿐만 아니라 모델과 여배우로서도 활동 중인데요. 그녀의 일생을 담은 영화와 다큐멘터리까지 대박을 치면서 현재 엄청난 인기를 누리고 있다고 합니다. 참고로 제가 현재 코로나 때문에 고열과 심한 목통증으로 해설을 길게 할 수 없는 상황이라 지금부터 경기 해설은 자막으로 대체할 테니 부디 양해 부탁드립니다. 完璧ですね、メイクアップは。 まずの戦い方、皆さんどうご覧になりますか。まさにマットに上がると全然違いますね。そうですね。全然違いますね。そうですね。だから面白いんでしょうけどね。将来はかなり有望ですね。ですよね。はい。対するは神谷は、とにかくですね、一瞬にかけて、シュートボクシングの一瞬にかけて、負けられませんよ。早いでしょう。いや、後から何言われるか分かんないですもんね。はい。とにかく勝ちたいとかね。とりあえずもう帰ってきたんでしょうけどね。 で入りが早く返せませんね。ああ、なるほど。はい。端っこの入ってきても、パリンにある。その真正面から受け止めるというね、ウェイタイ特有の戦い方、パリンにある。結構カウンター取るのうまいですね、パリンにはね。そうですよね。はい。まあ、これは胸かい。本当にどうしてそのうまでいけませんかね。いやー、次のランドもありますから。とにかく、はい。はい。ちょっと、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 
ハイヤーが落ちていくんですね。あっとっとっと緩くなった。大丈夫です。サウンドありません。スリップです。ハイヤーが返す。ハリコフすいませんね。そうですね。はい。じゃあ、最終ラウンド3分です。はい。残すは3分のみです。前蹴り。こうだね。ああ、ごめんなさいですね。ごめんなさいよ。はい。はい。なかなかの礼儀正しい部分もあります。とにかく話題のオサマ選手が登場と戦いたいということを、はい、前から言っていて、やっと実現したカードという結果になりました。マセニアはとにかくこのパリンを通さなければいけません。コンビネーションを繋いでいきます。そして次に話していきます。マセニアです。ああ、マセニアも引きません。ラタミア、とにかくポイントだけでもこれ稼ぎたいですよね。いや、絶対稼ぎたいでしょ、はい、このまま行きますとポイント差があまりないかもしれません。つまりドローも考えられます。ラタミア、最後の最後、一発を入れておきたいところなんですけれども、またしてもこのロートにはターンバックから攻防になりました。前へ行く、左も離していく、右、最後は連打連打連打。判定は難しいんじゃないですかね。19対49ドロー以上、この試合はとも思われます。3着も42対49のドロー、はい、結果引き分けになりました。あー狙ってましたね。横浜アリーナがどっと湧きました。倒した相手にキックを迫るというのは聞いていたんですが、はいはい、ドローでもปริญญาบอสบ็อกซิ่งนะครับกับนักชกญี่ปุ่นซามูไรมอเกษตรศาสตร์ครับก่อนจะขึ้นเวทีนั้นเราไปดูเบื้องหลังมาเลยเป็นไงครับคุณสุนิทราครับเขาบอกผู้ชายในยาน้องตุ้มแหมนี่คือฉายาของเขานะคะคุณปริญญาบอสบ็อกซิ่งตอนนี้
เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมาแจ้งเกิดเลยเขาบอกต้องขออภัยแฟนๆด้วยที่สองไฟที่เขาไปต่อยที่ญี่ปุ่นนั้นเขาแพ้นะคะแต่สำหรับวันนี้คุณนกแลบอกว่าโอ้ไปถามมาเลยนะคะว่าฝ่ายทางแหมเดี๋ยวกำลังดูลีลาน้องดูบ้างนี่โอ้เอาเตะนี่คุณดูเตะครับเอาสมุนไพรยกที่1ของมวยคู่ที่2ครับปริญญาบอสบ็อกซิ่งแดงสมุนไพรมอเกษตรศาสตร์น้ำเงินครับก็เป็นแบบมวยสมัครเล่นเลยครับลองดูซะบ้างครับหันหลังให้ครับโชว์สายเดี่ยวโชว์สายเดี่ยวที่เมื่อกี้ผมก็ฟันก่อนทางด้านของซามูไรโชว์ขวาเตะก็ไปอีกตามท่านญี่ปุ่นบอกดูน้องตุ้มมาแล้วไม่ได้กลัวเลยครับนี่แหละครับเข้ามาซ้อนในเมืองไทยเรียกว่าชมแล้วนะครับตอนนี้ได้ทราบว่าหมดยกที่1ครับต่อต้านยาเสพติดส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านต่อนะครับกับเพื่อนบันทีครั้งหนึ่งก่อนครับยกนี้เป็นยกที่2เป็นการพบกันยกนี้เป็นยกที่2เป็นการพบกันยังน้องตุ้มของเราอยู่ทางมุมแดงเดินตามกับชายเสื้อแดงๆนั่นแหละครับกับซามูไรนักชกจากญี่ปุ่นเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับน้องตุ้มเตะออกเข้าไปเจอหมัดเอาจะเอาแล้วครับดูซิว่าใครจะจำใครครับตอนเข้าไปประกบวงในนี่เห็นเนื้อหนังนิ่มๆหรือว่าอย่างน้อยก็นำนี่อย่าซ้ำครับหน้าครับหน้าตาสมุนร้องไห้เลยครับไม่หนักไม่หนาเดี๋ยวครับเจอน้องตุ้มสอกกระบังตามเตะทั้งเตะต่อยน้องตุ้มเจอครับน้องตุ้มเริ่มได้สองแล้วครับสมุนไรจะมาโต้สอกกันหรือเปล่าเอาตีสอกเข้าไปโอ้หรือเปล่าเอาตีสอกเข้าไปโอ้เจอสอกรู้สึกมันโอ้เอาละครับเจอก็หนักๆบ้างเหมือนกันยิ้มไม่ออกครับน้องตุ้มหมดยกที่2เรียกเลือดออกมาได้แล้วครับหลังเลือดซามูไรซามูไรจะล้างแค้นหรือเปล่าตามไม่ออกเจอหมัดสายหน้าเลยหมัดของปริญญานี่ไม่เบานะครับเรียกว่าเจอเข้าไปที่จุดโฟกัสกันล่วงนะแต่ว่าเขาพิซซ้อมมาแล้วก็ฝึกมวยไทยมากไม่ได้ฝึกครับว่าในการที่จะหลบการเตะพับในนะเดิมทีนั้นศีรษะยังใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าหน้าว่าอาวุธครับศอก2เท้า2เข่า2ย้ำนะครับว่าเรื่องยาเสพติดนั้นต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันในพื้นที่ของพื้นที่ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเอาละกอดได้ต้องตีเข่าเสียบเข่าเสียบเข่าอีกทีนึงเอาวันล้มลงไปเป็นประมาทนักชกหมดยกที่3ปริญญาพยายามเตะก็ครับใช้อ้าวแล้วเล่นของสูงครับหวังก้างคอถึงแม้จะที่ทางด้านของสมุไรบุกมา2ยกเจอเข่าบ้างเจอศอกบ้างนี่รอบหาทางจะเข้าครับเดี๋ยวไม่กล้าเข้าคอซะแล้วเหมือนกันครับก็เหมือนกันทำอะไรได้กอดไว้คงจะกลัวข่าวครับกลัวข่าวแล้วตีได้ไหมกดมาตีหมาจังหวะสาวตะลุงครับอ้าวโดนกระบาดทำท่าไม่ดีครับโดนกระบิดกอดไปก่อนลุกขึ้นมาครับการชะลอต้องนับแล้วก็พร้อมกันไปเลยต้องกันเชียงนะครับทางด้านซามูไรกอดไว้ยังไงกันแน่น้องตุ้มบอกไม่ว่าเขาก็มากอดเสียมาเข้ามาเอาเขาเสียเข้าไปหาก้มลงเจอขาเข้าไปทีนึงไม่ไหวครับประมาณกันรอโบกมือไม่ไหวครับไม่ไหวอ้าวก็บอกจะสู้ต่อไม่ยอมครับขอสู้ไม่ยอมครับไม่ยอม오늘 영상 즐겁게 보셨나요? 제가 지금 컨디션 난조로 영상도 자주 못 올리는 상황이지만 저를 응원해 주시는 시청자분들께 조금이나마 보답드리고자 힘겹게 영상을 제작했습니다.
조금 부족하더라도 양해 부탁드리며 꾸준한 시청 부탁드리겠습니다. 유튜브가 유일한 생기수단이다 보니 아프다고 마음 편히 쉴 틈도 없네요. 오늘 영상 마치겠습니다. 구독, 좋아요는 필수. 그럼 아디오스.